ีกเหตุการณ์นึงฮะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดหนักหลายๆคนตกงานนะฮะก็โจรก็ชุกครับที่นี่มีสาวคนที่โพสโซเชียลนะครับบอกว่ายุคโควิดฟืดเครื่องนะขโมยแม้กระทั่งฝาท่อดักน้ำมันนะครับกลางวันแสกๆนะภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ครับนี่ฮะ Facebook ผู้ใช้ชื่อนางสาวสุภมาศนะครับอายุ54ปีเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่ายุคฟืดเครื่องในยุคที่ยาบ้าเม็ดละ30ถึง40บาทยุคที่พึ่งระบบยุติธรรมไม่ได้นะแค่ฝาท่อบ่อดักน้ำมันเนี่ยมันยังขโมยเลยนะแจ้งความหรือจะจัดการเองดีใครแจ้งเบาะแสสามารถชี้ตัวได้เนี่ยมาเอารางวัลงามๆเลยนะฮะหรือว่าถ้าโจรเนี่ยสำนึกได้เนี่ยก็มาวางไว้ที่เดิมซะหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะเขาบอกว่าเหตุเกิดที่7-11นะฮะสาขาเทศบาลตำลึงนะฮะก็ในซอย17นั่นเองนะครับซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพคนร้ายชัดเจนเลย2คนขี่ยานมาจอดขี่รถจักรยานยนต์มาจอดนะฮะข้างร้านสะดวกซื้อแล้วก็งัดฝาท่อดักน้ำมันนี่นะครับซึ่งเป็นสแตนเลสขนาด20x15นิ้วนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะฮะก็งัดออกไปแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินลงทางโดนพื้นที่นะครับเพื่อสอบถามกับนางสุภามาศนะฮะเจ้าของร้านเจ้าของที่โพสต์นะครับเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะฮะหมู่ที่6ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีได้พาไปชี้บริเวณจุดที่ฝาดักไขมันนะของร้านสะดวกซื้อที่ถูกขโมยเนี่ยเอาไปเนี่ยจำนวน2ฝานะฮะคาดว่าถูกงัดไปจึงได้เอาให้นางไอ้สุภามาเนี่ยได้เปิดเผยว่าไม่น่าเลยนะฮะว่าช่วงนี้จะมีลูกค้าเดินไปมาขโมยกลางวันแสกเองเนี่ยขโมยยังกล้ามางัดได้ขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะทำหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งมากที่หายแบบนี้ข้างๆร้านอื่นๆหรือว่าร้านสะดวกซื้อของตนเองเนี่ยก็อยากจะวิงวอนให้ขโมยเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีงานทำก็อินบ็อกซ์มาหาเขาก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะมีงานให้ทำมีงานดีๆให้ครับมีงานทำงานกับเขาก็ได้เป็นไรเดอร์ส่งของกับเขาก็ได้มีเงินเดือนเป็นหมื่นนะฮะไม่ต้องมาขโมยแบบนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาเองก็ได้ไปแจ้งความไปที่สภ.พันทองนะฮะแล้วก็ฝากคนร้ายให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวด้วยลองไปฟังเสียงเขาดูครับขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คุยกันแป๊บนึงก็หันกลับมายกฝาแล้วก็ขึ้นรถไปเลยค่ะอยากจะฝากบอกน้องคนที่มาขโมยยังไงครับก็บอกว่าอยากจะฝากบอกว่าถ้าไม่มีงานทำหางานทำนะคะหรือถ้าไม่มีจริงมาที่นี่ที่มีงานให้ทำค่ะแล้วก็รายได้ดีด้วยนะคะก็อย่าไปเบียดเบียนใครอย่าทำอย่างนี้กับใครที่ไหนอีกเลยนะคะทุกคนลำบากหมดค่ะตอนนี้เบื้องต้นได้ไปแจ้งความหรือยังครับอ๋อยังค่ะคดีของหายนี่เยอะมากแล้วก็บางอันเนี่ยแจ้งไว้แล้วแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้านะคะก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันที่แบบมีคดีอยู่บนโรงพักอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่างานเยอะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับมาฝากไปถึงขโมยนะฮะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วเห็นข่าวนี้เองแล้วก็อินบ็อกซ์ไปคุยกับพี่เขานะเดี๋ยวพี่เขาถอนแจ้งความให้แล้วถ้ามีงานเองเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาหางานให้นะฮะไม่ต้องไปขโมยแบบนี้นะฮะมันไม่ดีนะครับก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองครับ